ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการเจ้านายฝ่ายเหนือและประชาชนทุกหมู่เหล่ากล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1องค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีเนื่องในวันจักรีโดยนิมนต์พระสงฆ์10รูปเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกับที่หอประชุมประจักษ์ศิลปาคมศูนย์ราชการจังหวัดหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนำหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงานวันจักรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์